สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะกับรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือช่วงเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนค่ะมาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะกับเรื่องเล่าข่าวสปทซึ่งเราจะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาฝากคุณผู้ชมอย่างเต็มอิ่มแล้วก็จุใจอย่างแน่นอนเลยนะคะโดยทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tvในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook Obec Channel นะคะแล้วก็กับอีก2แอปพลิเคชันที่จะต้องติดตามกันเลยเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวกับ Instagram แล้วก็ TikTok นั่นเองนะคะในสำหรับวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวที่มาฝากท่านผู้ชมมากมายหลากหลายเรื่องราวเลยด้วยยังไงติดตามกันได้ในตลอด1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันนะที่นี้ค่ะแต่ในช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วไปต่อเนื่องกันค่ะกับโครงการตามพระราชดำรินะคะวันนี้เราขอนำเสนอในเรื่องราวของการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองของโรงเรียนดงบางพิสัยนวการนุสรนะคะจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามไปติดตามรับชมค่ะชนชาวไทยและไทยประพูวันในเข้าไว้ใจสาธุถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกิดฟ้าชาราชินีนิ่งขวัญปวงชนชาวไทยและไทยประพูวันในถวายใจสาธุการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียน4ด้าน1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. การมีงานทำมีอาชีพ 4. การเป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนดงบางพิสัยนวการนุสรณ์ตั้งอยู่เลขที่30หมู่5ตำบลดงบังอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด41ไร่1งาน38ตารางวา
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคามมีนายเฉลิมชัยสืบสุนทรเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางมาลัยลักษณ์บุญชูเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรจำนวน29คนนักเรียนจำนวน319คนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ได้ตระหนักถึงเหตุผลและความสำคัญของการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ได้ทรงพระราชทานเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนนำไปสู่การดำเนินงานของสถานศึกษาและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมจนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านวิถีคนดีเรื่องการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองดังต่อไปนี้ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองโดยการจัดกิจกรรมการปฏิบัติตนตามกติกากฎระเบียบกฎหมายการแสดงออกตามวัฒนธรรมประเพณีการเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อชาติบ้านเมืองและการชักชวนโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมด้านยึดมั่นในศาสนาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักและคำสอนของศาสนาที่นับถือโดยการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยความเต็มใจและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ด้านมั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายด้านมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ได้สร้างความตระหนักและส่งเสริมผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมในการเป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารีและคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่นทั้งในครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้จึงเกิดเป็นนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสร้างทัศนคติที่ดีด้วยวิถีวัฒนธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติสู่สถานศึกษามีผลการดำเนินงานดังนี้นักเรียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้รับการปลูกฝังการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองและประเทศชาติของเรามีความรักต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปท่ามกลางปัจจุบันที่มีกระแสวัฒนธรรมอันหลากหลายหนังบักตื้อหรือหนังประโมไทยจากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์และกลุ่มเยาวชนคณะเพชรอีสานสืบสานตำนานหนังประโมไทยผ่านการบูรณาการการเรียนรู้ให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะและวรรณกรรมท้องถิ่นของตนอีกทั้งยังเป็นการนำศิลปะพื้นบ้านออกมาสู่สาธารณะให้เป็นที่รู้จัก 1. ร่วมแสดงเทศกาลหุ่นเงาโลกจังหวัดเพชรบุรี2. ร่วมแสดงในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ 3. ร่วมแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสิน 4. ร่วมแสดงหมอลำหุ่นกับรายการปัญญาตลาดแตกณกรุงเทพมหานคร 5. ร่วมแสดงในกิจกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณศูนย์ประชุมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร 6.ร่วมแสดงงานอีสานโคตรซิ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของโครงการตามพระราชดำรินะคะของโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะต่อไปเป็นช่วงชวนคิดชวนคุยต้องบอกก่อนนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราค่ะได้มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์สปทสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำทุกท่านค่ะไปรับชมภาพบรรยากาศรวมไปถึงนะคะเราจะได้รับฟังคำอวยพรจากท่านผู้บริหารระดับสูงของสปทของเราด้วยไปติดตามรับชมกันค่ะกราบเรียนท่านเลขาธิการท่านรองท่านผู้เชี่ยวชาญพิเศษท่านผู้ช่วยเลขาธิการท่านพอสำนักท่านที่ปรึกษาท่านผู้เชี่ยวชาญท่านพอเขตท่านผู้บริหารสถานศึกษาและพี่ๆน้องๆที่เคารพรักทุกท่านครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาร่วมรบน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ผมคิดว่าหน้าที่นี้ผมอยู่ฉลองสงกรานต์มานานกว่าคนอื่นครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ย 2,567 เนี่ยผมฉลองสงกรานต์มาตั้งแต่ก่อนปี 2,500 การจัดงานสงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณีที่ดีแล้วคิดว่าพวกเรารุ่นหลังจะสืบสานต่อไปขณะนี้เท่าที่ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสงกรานต์เนี่ยก็ถึง70ปีแล้วมันก็ยังจะเดินหน้าต่อไปถังไปมันก็มีมานานแล้วนะครับก็เป็นอยู่ในมือของพวกเราที่อาประเพณีอันดีอันนี้ไว้ให้สืบสานกันต่อไปชั่วลูกชั่วหลานในโอกาสเป็นมงคลนี้นะครับคิดว่าพวกเราอยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็มีความสุขสนุกสนานกันในวันนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่ได้รับพรจากพวกเราและพวกเราได้รับพรจากผู้ใหญ่กลับไปเช่นเดียวกันในโอกาสเป็นมงคลนี้ผมขอกราบรัตนาคุณพระศรีนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงสาธารณสุขได้โปรดดลบันดาลคุ้มครองพวกเราให้มีแต่ความสุขประสบแต่สิ่งดีๆคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาดังหวังทุกประการครับขอบคุณครับครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับพี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกๆนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็วันครอบครัวในปีนี้นะครับสปท.นะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับมีความห่วงใยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับอยากให้ปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยในปีนี้นะครับให้ทุกคนเดินทางนะครับไปจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์และก็วันครอบครัวขอให้ทุกคนเดินทางให้มีความปลอดภัยนะครับฝากไปยังทุกคนขอให้ช่วยดูแลลูกๆนักเรียนของพวกเรานะครับให้เดินทางนะครับให้ด้วยความระมัดระวังนะครับดูแลทุกกิจกรรมดูแลทั้งเรื่องของการเล่นน้ำนะครับเล่นสงกรานต์ก็ให้ความระมัดระวังให้ลูกๆทุกคนของเรามีความปลอดภัยนะครับรวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมดนะครับขอให้ช่วยดูแลนะครับวางระบบช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนด้วยนะครับก็ขอให้ดูแลเรื่องอาการสถานที่นะครับให้ทุกคนมีความสุขในช่วงกิจกรรมปีใหม่อยากให้ทุกคนได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็เดินทางนะครับไปเยี่ยมผู้ใหญ่ในวันครอบครัวก็ขอให้เดินทางไปโดยสวัสดิภาพดูแลถึงเรื่องรถเรื่องคนขับรถดูแลเรื่องของทุกคนที่โดยสารก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับเวลาขับก็ต้องไม่ดื่มนะครับถ้าเดินทางเหนื่อยก็ให้แวะพักตามจุดบริการต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยและก็วันสงกรานต์ในปีนี้นะครับในนามของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ประจำปี2567นะครับผมขออำนวยพรให้กับพี่น้อง
ชาวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยนะครับและเย็นเป็นสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับอากาศบันทึกสงกรานต์ปีใหม่ของไทยนะคะก็ขออวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะมีความสุขในวันสงกรานต์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้สนุกในวันสงกรานต์นะคะครับเนื่องในวาระดีถีปีใหม่ไทยนะครับขออำนวยอวยชัยให้ครับผู้บริหารบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะครับเราขอให้ผู้เป็นผู้ประกาศกับสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ไทยแล้วก็มีความสุขมากๆขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองท่านให้มีความสุขตลอดไปค่ะค่ะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะขอให้พี่น้องเราชาวสพทุกคนมีแต่ความสุขขอบคุณมากค่ะครับผมนายนิยมไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1นะครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยสงกรานต์ของพวกเรานะครับผมก็ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและสิ่งที่ท่านเคารพนับถือนะครับจงได้โปรดโดยบันดาลให้พี่น้องข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับได้มีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกเราในนามของผู้บริหารโรงเรียนวันนี้มีท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนตรีมดมผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัฒน์ครั้งผมผู้อำนวยการสามเสนวิทยาลัยปัญญาวรคุณและนิธินรงค์หล่อนก็ในโอกาสที่เป็นวันสงกรานต์ปีนี้ขอให้เพื่อนพี่น้องผู้บริหารทั้งในส่วนของสพทแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีวันสงกรานต์ครับค่ะในโอกาสสุภาวาระดีถีขึ้นปีใหม่สงกรานต์ปีนี้ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธโสธรพระแก้วมรกตหลวงพ่อโตอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขเดินทางไปแห่งหนใดก็โดยสวัสดิภาพปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้ร่ำรวยโชคดีทุกภารกิจสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่ไทยสงกรานต์ปีนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขสมหวังในหน้าที่การงานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงรวยๆเฮงๆตลอดปีค่ะครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสพทพี่น้องผู้บริหารสถานศึกษาและก็พี่น้องเพื่อนครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสดีครับได้มาร่วมงานกิจกรรมของสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของงานสงกรานต์ของเรานะครับวันนี้พาครอบครัวนครปฐมเขต2นะครับพร้อมกับท่านรองทั้ง2ท่านและก็ทีมงานวันนี้ก็ขออวยพรนะครับให้กับพี่น้องชาวสพททุกท่านนะครับมีแต่ความสุขและก็สุขสมหวังตลอดปีใหม่ไทยครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปที่ไหนก็ให้มีแต่โชคลาภนะครับแล้วก็ร่ำรวยทุกคนครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะสำหรับวันสงกรานต์ในสำหรับปีนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านใดเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะในวาระอีถีวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี2567นะครับผมก็ขออวยพรให้พี่น้องเพื่อนครูได้บุคลากรทางการศึกษานะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับมีความสุขนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่การงานทุกท่านครับขอให้โชคดีปีใหม่ครับในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนะเจ้าบอกว่าจะเป็นท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้อำนวยการ
สถานศึกษานะเจ้าแล้วก็ตลอดจนถึงบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาในสังกัดทุกคนนะเจ้าก็ขออำนวยอวยพรนะเจ้าให้ผู้ใหญ่ซึ่งนำโดยท่านเลขาธิการกปท.นะเจ้าท่านรองตลอดจนถึงท่านผู้ช่วยและข้าราชการในสปท.ทุกคนนะเจ้ามีความสุขแล้วก็มีความสมหวังในสิ่งที่มุ่งมาตรปรารถนาในโอกาสของปีใหม่เมืองหรือว่าในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าสันวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยร่วมกันนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะเล่นน้ำให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ของไทยเรานะครับกับผมในนามตัวแทนของบุคลากรของโรงเรียนราชวินิตครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครก่อนอื่นต้องขอกล่าวว่าสิ่งใดก็ตามทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมและกายกรรมที่บุคลากรของโรงเรียนราชวินิตได้ร่วงเกินท่านขอให้ท่านได้โปรดอโหสิกรรมด้วยและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปครับขอบพระคุณครับค่ะถือได้ว่าใจชื้นเลยนะคะวันนี้เราได้รับทั้งในส่วนของคำอวยพรนะคะในวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ในปีนี้นะคะก็ขอให้พรศักดิ์สิทธิ์นะคะส่งต่อไปอย่างทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันเลยค่ะกับช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสปท.นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านดร.เกตทิพย์สุภาวณิชท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะพาเราไปดูเรื่องราวของดนตรีค่ะกับโครงการ Obek Music Camp 2024ค่ะเรียนดีมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็ชอบตามความถนัดของตัวเองเลยนะคะด้วยโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของสปท.บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะรายการพระรหัสเช้าข่าวสปท.นะคะวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้มีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะของนักเรียนห้องเรียนดนตรีซึ่งสิ่งที่ตัวฉันเองได้เห็นและมีโอกาสได้เข้าชมพบเลยความสามารถพิเศษของนักเรียนที่ได้เรียนตามความถนัดและความสนใจนะคะเห็นเลยว่าเด็กเป็นโปรเฟชชั่นแนลได้แต่เป็นอย่างไรมีการบ่มเพาะมาตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรแล้วก็กว่าเด็กจะมาเจอค่ายนี้นะคะคุณครูแล้วก็ท่านอาจารย์นะคะท่านคณบดีนะคะก็ได้เห็นรายละเอียดสิ่งที่สำคัญคือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ในการที่จะมาให้ความเห็นดีกว่าว่าเด็กของเราเป็นอย่างไรค่ะเชิญท่านคณบดีค่ะครับขอบคุณครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเด็กครับมีความสามารถมากนะครับแล้วก็อย่างที่จะเห็นในคอนเสิร์ตนะครับน้องๆเนี่ยเพียง5วันเท่านั้นที่มาอยู่ค่ายนะครับเขาสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแปลว่ามีพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วผมคิดว่าการเรียนรู้ในห้องดนตรีครับของสปท.เนี่ยก็ช่วยทำให้เราภูมิเด็กๆนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเด็กๆเพื่อที่จะต่อยอดของเขานะครับแล้วก็อย่างแคมป์เนี่ยถึงจะเป็นแคมป์สั้นเนี่ยครับมีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากมีอาจารย์ที่มาช่วยกันสอนแล้วนะครับน้องๆเองได้อยู่กันเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ได้ขยายวงของตัวเองนะครับออกไปในแง่ของการสร้างพาร์ทเนอร์นะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเราก็ได้มีการจัดตัวอย่างให้น้องๆดูอย่างน้องๆได้ไปชมคอนเสิร์ต Star Wars แบบนี้นะครับก็จะได้เห็นเลยว่าอ๋อพอเป็นอาชีพแล้วจริงๆจะไประดับอินเตอร์แบบเนี้ยต้องทำอะไรบ้างแล้วต้องเล่นอะไรบ้างก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดผมคิดว่าที่ผมประทับใจมากที่สุดคือคอนเสิร์ตวันสุดท้ายวันปิดครับจะได้เห็นแรงความร่วมมือนะครับแล้วก็ความเนี๊ยบที่ประทับใจมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นดนตรีไทยนะครับเพราะว่าสากลเนี่ยโอเคน้องๆเล่นเก่งอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราจะมีเด็กครับมัธยมที่สนใจในรากเหง้าของเราเองแล้วเล่นดนตรีไทยได้ดีเนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นน้องๆเหล่านี้ครับจะเป็นทูตที่ดีในการที่เผยแพร่วัฒนธรรมของเราไม่ใช่แค่บอกว่าคนไทยเป็นแบบไหนแต่ว่าวัฒนธรรมดนตรีไทยเป็นแบบไหนผมคิดว่าเขาก็จะเป็นยุวทูตที่ดีในการที่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมคิดว่าประสบความสำเร็จมากนะครับเราก็คิดว่าเราจะสเกลอัพครั้งหน้าอาจจะทำใหญ่ขึ้นนะครับท่านรองแล้วก็มีผู้ชมจากข้างนอกเข้ามาด้วยจัดในคอนเสิร์ตฮอลล์ที่ใหญ่ขึ้นเห็นได้ข่าวว่าเด็กมีสกิลที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าท่านคณบดีให้โอกาสเด็กได้มาเจอศิลปินแห่งชาติใช่ไหมคะใช่ครับก็โอกาสตรงจุดนี้เนี่ยเด็กของเราได้มารวมวงกันแล้วก็ได้มาเจอคนที่ชอบเหมือนกันแล้วได้เติมสิ่งที่ตัวเองเนี่ยยังเหมือนกับว่ายังไปไม่ถึงฝันแต่วันนี้ฝันเขาเป็นจริงนะคะต้องถามคุณครูดีกว่าเพราะว่าทางท่านคณบดีบอกมาว่าเขามีความพร้อมมาระดับหนึ่งเลยและทำให้เกิดความง่ายในการทำให้เกิดคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะแล้วเกิดความประทับใจสำหรับผู้ชมทำให้เกิดการที่จะมีสเกลอัพขึ้นมานะคะคุณครูว่าไงบ้างคะก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่โครงการห้องเรียนดนตรีเด็กๆจากทั่วประเทศได้มาเจอกันจากทั่วประเทศทั้ง4ภาคนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่เด็กได้มาเจอกันนอกจากเรื่องดนตรีแล้วเด็กก็ได้สังคมดนตรีด้วยนะครับก็คือเขาก็ยังอย่างเด็กอีสานนะก็ยังได้เรียนรู้ภาษาตะอินทีมของภาคใต้เด็กเรียนรู้เรื่องภาษาถิ่นภาคใต้จนพูดได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับเด็กเด็กอยู่ร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีหรือทางสังคมมิติสังคมด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในปีการศึกษาหน้าก็น่าจะมีแคมป์อย่างนี้ที่ได้เด็กก็ได้มาเจอกันนะครับก็ขอบคุณทางสำนักงานการศึกษาพื้นฐานสูงนะครับที่ได้ให้โอกาสในครั้งนี้ครับเห็นว่ามีเด็กม.1 ถึงม.5ที่ได้มีโอกาสตรงจุดนี้แล้วก็เรื่องของอายุไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถเรื่องของความชอบและได้ถูกดึงออกมาเป็นศักยภาพที่สำคัญทำให้เราได้เห็นเด็กในวันนี้คุณครูมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นคุณครูมองว่ายังไงคะครับวันผ่านในฐานะที่ผมเป็นครูผู้ควบคุมนะครับก็ได้นำนักเรียนเข้ามาเข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนักเรียนก็จะได้เจอศิลปินที่ตัวเองเนี่ยอยากพบมานานมากเช่นอาจารย์ทวีศักดิ์อัครวงศ์นะครับด้านระนาดเอกนะครับอาจารย์เลอเกียรติมหาวิทยาลัยมนตรีนะครับด้านซอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะได้มีโอกาสดีมากนะครับเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสพวกนี้เลยนะครับก็จะได้มาเจอกันในแคมป์แห่งนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ได้เครือข่ายนักดนตรีจากโครงการห้องเรียนดนตรีทั่วประเทศครับเขาจะได้ไปสร้างชุมชนดนตรีกันแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ครับอันนี้คือเป็นประโยชน์จากแคมป์นี้เลยอันนี้แคมป์ที่เป็นประโยชน์กับเด็กแล้วกับคุณครูเป็นยังไงบ้างคุณครูก็ได้มาดิสคัสแลกเปลี่ยนปัญหาแล้วก็ประโยชน์แล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยครับว่าเราจะพัฒนาผลงานจะเป็นยังไงเพราะว่าโครงการดนตรีนั้นก็มีในเรื่องของการต่อยอดให้เด็กๆเนี่ยไปสู่ลู่ทางของอุดมศึกษานะครับแล้วก็ยังส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงในช่วงนี้นะครับก็คือดนตรีก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับของนโยบายนะครับของรัฐบาลและกระทรวงในช่วงนี้เราก็ได้ส่งเสริมไม่ว่าดนตรีไทยด้วยนะครับดนตรีพื้นบ้านของอีสานด้วยซึ่งผมเองก็ได้ทำโปรงลางทำอะไรอย่างนี้ด้วยเอาเด็กเข้าเรียนดนตรีนะครับทำวงโปรงลางอะไรเงี้ยเพื่อจะต้องส่งเสริมให้เขาได้เห็นคุณค่าของซอฟต์แวร์ในท้องถิ่นของตัวเองด้วยครับดูคุณครูมีความสุขมากเลยนะคะ ดูแบบว่าได้ทำอะไรในสิ่งที่ตนเองชอบนะคะ เป็นซอฟต์แวร์แท้จริงที่ได้คุณสมบัติตรงจุดเนี้ยลงสู่นักเรียนและทำให้นักเรียนเนี่ยมองเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่ได้เป็นแค่วิชาการแต่เป็นตามความถนัดและความสนใจและตรงนี้จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกถึงความภาคภูมิใจด้วยนะคะจริงๆต้องขอบคุณท่านคณบดีแล้วก็คุณครูทั้งหมดเลยนะคะมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับรายละเอียดว่าพอเห็นเด็กแล้วเนี่ยจากห้องเรียนดนตรีที่เป็นผลผลิตของสวทเนี่ยค่ะอยากจับเข้ามาเรียนต่อเนื่องจนเป็นโปรเฟสชันนอลเลยไหมคะครับผมก็คิดว่าในอนาคตนะครับเราน่าจะมีโครงการที่ทำต่อเนื่องนะครับเป็นโควต้าการรับสมัครนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยเนาะแล้วผมคิดว่าอยากให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับช่วยกันดูเพราะว่าการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องสำคัญนะครับเด็กเรามีน้อยลงเนี่ยเราต้องพัฒนาเขาให้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตนะครับปีการศึกษาหน้านะครับเราจะได้ทำโครงการดีๆแบบนี้อีกจะมีท่านรองมาช่วยเราดูในการที่จะทำให้เด็กพัฒนาไปมากขึ้นนะครับขอบคุณครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่สำคัญคือตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและรวมทั้งสิ่งที่เรา
พูดเสมอเลยว่านโยบายต้องลงสู่การปฏิบัติและเห็นชัดที่ตัวนักเรียนสิ่งที่ท่านเลขาธิการกปท.ท่านธนุวงศ์จินดาได้เน้นย้ำเสมอการปฏิบัติที่นี่ลงให้เห็นได้ชัดที่ตัวนักเรียนจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งคุณครูแล้วก็ทางท่านคณบดีแล้วก็รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องสำนักวิชาการนะคะผู้ที่เริ่มห้องเรียนดนตรีนะคะวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะคะจบไปก่อนค่ะคลิปหน้าลองชมกันต่อไปว่าอะไรที่จะทำให้เด็กเรียนดีมีความสุขต่อไปค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านดร.เกตทิพย์สุภวณิชนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะรวมไปถึงท่านคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยรวมไปถึงท่านอาจารย์แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะจะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเราค้นพบความสามารถของเด็กได้เร็วเท่าไหร่แล้วก็ให้เด็กเนี่ยเดินตามในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เกิดความถนัดจะเป็นการสร้างทักษะที่เป็นเลิศในด้านนั้นๆให้กับเด็กๆด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ที่สานต่อนะคะสู่ความฝันให้กับเด็กๆด้วยค่ะเราไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของท่านดร.ทีพวังคณันท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งท่านได้ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดในวันงานวันเกียรติยศแล้วก็มอบโล่รางวัลเกียรติบัตรการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะโรงเรียนคุณภาพภายใต้นโยบายสารคาม3โอเคเด็กสารคาม3ได้เรียนเรียนดีมีความสุขเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2567ดร.ทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานวันเกียรติยศจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด145โรงณหอประชุมพระมิ่งเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3โดยมีนายสกุลแก้วพิกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า500คนวันเกียรติยศเป็นผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำสู่การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Soft Power or Education สารคาม3โอเคเด็กสารคาม3ได้เรียนเรียนดีมีความสุขผ่านโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยมุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนมีการพัฒนา5ด้านคือด้านกายภาพด้านผู้บริหารด้านครูด้านผู้เรียนและด้านชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้รับคุณภาพอย่างเต็มที่และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนต่อไปและในงานมีกิจกรรมมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพและรางวัลอื่นๆที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดนิทรรศการทางการศึกษาแสดงผลงาน Best Practice จากโรงเรียนในสังกัดมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อจะทำอย่างไรเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและดร.ทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้าร่วมงานได้ทราบและถือปฏิบัติและขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้และสอนให้เด็กสารคามมี3อย่างคือต้องรู้จักมหาสารคามให้ลึกรักประเทศไทยและสามารถอยู่ได้ในโลกได้อย่างมีความสุขและนั่นก็คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายในเรื่องของการจัดการศึกษาของสปป.มหาสารคามเขต3 Soft Power or Education สารคาม3โอเคนะคะเด็กสารคาม3ได้เรียนแบบเขาเรียกว่าเรียนดีแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันนะกับเรื่องในช่วงของคอนเทนต์ดีๆมีบอกต่อกันบ้างค่ะกับบิ้งขวัญปวงค่าพัฒนาสืบสานเทิดไทยบริบาลเจ้าฟ้าการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมีการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารน่านนันทบุรีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2เดินทางมาถึงตอนที่2แล้วค่ะภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยพระบารมีนารีรัตนานะคะไปติดตามรับชมเรื่องนี้กันค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จัดกิจกรรมสพป.น่านเขต2รวมใจพักเรารักกรมสมเด็จพระเทพเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้านางณัฐวิภรจันตาพรหมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2พร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ได้พร้อมใจกันเทิดพระเกียรติโดยได้จัดทำหนังสือและวิดิทัศน์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติมิ่งขวัญปวงค่าพัฒนาสืบสารเทิดไทยบริบาลเจ้าฟ้าการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารน่านนันทบุรีตอนที่2ภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยพระบารมีนารีรัตนาเด็กมีความสำคัญในฐานะเป็นอนาคตเป็นความหวังของชาติแต่ในปัจจุบันยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมากที่ขาดความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและสมองเพราะไม่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะในการพัฒนาเด็กถ้าไม่สามารถพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านสุขภาพและอนามัยก่อนเด็กก็จะไม่สามารถมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาด้านอื่นๆการที่ช่วยให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสในเรื่องการกินดีขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกฝ่ายพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการประชุมสัมมนาร่วมใจปกป้องเด็กไทยยามวิกฤตจากพระราชดำรัสข้างต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จึงได้น้อมนำสู่การปฏิบัติเสริมสร้างพัฒนาการสุขภาพและโภชนาการให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัยตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป้าหมายหลักที่1การมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงบริการอนามัยแม่และเด็กของแต่ละช่วงอายุระหว่างบ้านศูนย์เด็กเล็กชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาและยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและเป็นการวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเวนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูงนักเรียนของโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านประสบปัญหาด้านสุขภาพเป็นจำนวนมากเช่นโรคคอพ่อและภาวะทุพโภชนาการส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ปีพุทธศักราช2538ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบเห็นปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภคจึงทำให้สุขภาพอ่อนแอทรงรับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่เข้ามาช่วยเหลือให้นักเรียนดื่มน้ำผสมไอโอดีนทุกวันและรับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านโดยนางสาววชิราพรจะเฮิงผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้น้อมนำการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินสิ่งของพันพืชพันสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพซึ่งผลผลิตที่ผลิตขึ้นเองในโรงเรียนจะถูกนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีแผนใหม่ที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคตการดำเนินงานดังกล่าวทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการเกษตรการสนับสนุนด้านกิจกรรมเกษตรของโรงเรียนเช่นโครงการทหารพันดีได้เข้ามาให้ความรู้นักเรียนครูมีทักษะทางด้านการเกษตรอีกทั้งสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่คนในครอบครัวทำให้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2565และได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศผู้สร้างชนกล่าวแลโพดการภูมิก่อนนั้นกันดารขลาดพร้องภูมิเยาว์เพื่อสุขสารเป็นที่ชมชื่นกันลองรันสันสองสืบสารยาวนานอันนี้คือพระเมตตาของพระองค์ท่านนะคะที่ทรงมีพระเมตตาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในทุกด้านทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างค่ะวันนี้เราจะไปกันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกับโครงการดีๆที่สำคัญมากๆในช่วงปิดเทอมนี้เลยนะคะฤดูร้อนในปีนี้กับการเฝ้าระวังป้องกันรับมือเด็กจมน้ำในช่วงปิดพักเรียนกิจกรรมนี้เขามีการดำเนินการอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะไม่อยากให้ภาพประทับใจเป็นเพียงแค่ความทรงจำความสุขสนุกสนานโปรดดูแลบุตรหลานให้อยู่ในสายตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเฝ้าระวังป้องกันรับมือเด็กจมน้ำช่วงปิดภาคเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้การจมน้ำเป็นสาเหตุต้นๆของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยคือขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำที่ถูกต้องและช่วงที่เกิดเหตุจมน้ำมากที่สุดคือช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากการชวนกันไปเล่นน้ำของเด็กๆและวิธีที่จะป้องกันเด็กจมน้ำได้คือสถานศึกษาจะต้องฝึกให้เด็กนักเรียนรู้จักเอาชีวิตรอดได้ช่วยคนอื่นให้เป็นทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยโดยสอนให้เด็กรู้ว่าเวลาตกน้ำอย่าตกใจและให้พยายามลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เพื่อรอคนมาช่วยสอนการช่วยให้ถูกวิธีไม่กระโดดลงไปช่วยแต่ให้ช่วยด้วยวิธีที่ปลอดภัยคือตะโกนช่วยจมน้ำโยนยื่นโอเคทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยครอบครัวชุมชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้แก่เด็กแต่ละวัยจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายมีป้ายเตือนอันตรายถ้าเด็กหมดสติไม่หายใจหายใจเฮือกหรือไม่แน่ใจให้ทำการเป่าปากและ CPR จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงหากเด็กหมดสติแต่ยังหายใจให้จัดท่านอนตะแคงซ้ายสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคือ
ห้ามอุ้มพาดบ่าห้ามกดท้องห้ามจับห้อยหัวเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากการสำลักและขาดอากาศหายใจได้โทร1669ทันทีเพื่อบอกอาการและรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่1669ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเพราะผู้ป่วยแพทย์ชายอะค่ะนอนเรียกไม่รู้สึกตัวเลยอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีอะคะเนี่ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษาและได้เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับสถานศึกษาในสังกัดนำไปปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป.ได้แก่การป้องกันปลูกฝังและปราบปรามให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดและไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีกซึ่งถือได้ว่าโครงการนี้นะคะท่านผู้ชมคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยนะคะกับข่าวสารในแต่ละวันกับข่าวการสูญเสียเนื่องจากเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอมใหญ่แบบนี้แล้วก็อากาศร้อนๆเด็กก็จะชอบเล่นน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องฝากเรื่องราวแบบนี้นะคะส่งต่อไปยังท่านผู้ปกครองได้ช่วยการดูแลบุตรหลานของท่านด้วยรวมไปถึงคุณครูที่ต้องมีการปลูกฝังทักษะให้กับเด็กๆได้รู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์เช่นนี้ด้วยนะคะขอบคุณสพป.ชัยนาทมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันนะคะกับซีรีส์สารพลังครูสปทวันนี้เราขอนำเสนอในเรื่องราวครูภาษาไทยสอนด้วยใจใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกับเรื่องราวของคุณครูกนกวรรณปิ่นแก้วจากโรงเรียนบ้านธรรมรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต1ไปติดตามรับชมซีรีส์ชุดนี้กันค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทบทวนเรื่องที่เราเนี่ยเรียนไปแล้วแบบคล่องมากเลยคุณครูให้เราเลือกได้ว่าจะเอา1พยางค์หรือว่า2พยางค์เอาแบบไหนดีสวัสดีค่ะคุณครูกนกวรรณปิ่นแก้วค่ะปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านธรรมรัฐตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณครูใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนเป็นประจำเนื่องด้วยเห็นว่าเด็กในยุคปัจจุบันสนใจเทคโนโลยีเป็นหลักดังนั้นก็เลยนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนั่นเองค่ะกระดาษกับดวงดาวกระดาษกับคนคล้องใจเนี่ยคุณครูก็เลือกใช้ PowerPoint ร่วมกับ ClassPoint ในการจัดทำเกมขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆได้เลือกว่าตัวเองเนี่ยจะเลือกคำคล้องจอง1พยางค์หรือ2พยางค์แล้วก็เล่นเกมกันโดยการเล่นเกมนะคะเด็กๆสามารถเล่นเกมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงหน้าเลยนะคะพอเด็กๆเล่นเกมเนี่ยถ้าเขาตอบถูกนะคะพี่หมีก็จะมีเสียงแย่ออกมาแต่ถ้าเขาตอบผิดเนี่ยพี่หมีก็จะร้องไห้นั่นเองค่ะครูสากับแบลโอ้โหค่าเปลี่ยนค่าเปลี่ยนอะไรจะท้องกับช็อกวะค่าเปลี่ยนอะไรบ้างเนียนมากเนียนมากได้ไหมได้ไหมถ้าได้ก็จัดไปเลย1ดาวเอาไปละโยพอเขาได้เล่นเกมได้เรียนรู้เรื่องของคำคล้องจองอย่างเข้าใจแล้วนะคะก็จะใช้โปรแกรม ClassPoint อีกหนึ่งครั้งในการสุ่มชื่อเด็กๆเพราะว่าในโปรแกรมเนี่ยสามารถสุ่มชื่อเด็กๆได้ทันทีเลยเด็กๆเข้าสู่ระบบตั้งแต่ตอนแรกสุ่มชื่อเพื่ออะไรสุ่มชื่อเพื่อให้เด็กๆแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของคำคล้องจองกับคุณครูนะคะถ้าเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณครูได้ถูกต้องเนี่ยคุณครูก็จะให้ดาวกลับไปในโปรแกรม ClassPoint เลยพอให้ดาวกลับไปเนี่ยเด็กๆก็จะเกิดความสนุกสนานกันนั่นเองค่ะพอเขาเข้าใจเรื่องของคำคล้องจองแล้วนะคะคุณครูก็จะพาสู่กระบวนการเรียนรู้ต่อไปนั่นคือให้เขาเอาคำคล้องจองนะคะมาผูกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานเป็นนิทานประจำตัวของตัวเองซึ่งเป็นนิทานที่ไม่ซ้ำใครในโลกแน่นอนค่ะเ
หลังจากที่เด็กๆมีนิทานประจำตัวแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เขาเอานิทานของตัวเองมาลงบนกระเป๋าผ้าจะได้บูรณาการกับรายวิชาศิลปะเข้าไปด้วยค่ะเนื่องจากกระเป๋าผ้าเนี่ยก็จะต้องมีการจัดองค์ประกอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนการวาดภาพแล้วก็ระบายสีแปลว่าเรื่องนี้นะคะเขาจะได้ทั้งทักษะเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ได้วิชาภาษาไทยและสุดท้ายนะคะได้บูรณาการกับวิชาศิลปะด้วยค่ะท้ายสุดนะคะคุณครูก็จะให้เขาฝึกอ่านกระเป๋านิทานของเพื่อนและของตัวเองในส่วนของตัวเองนะคะคุณครูก็จะทำการอัดวิดีโอแล้วอัพลงช่องยูทูบหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่วมกันทำ QR code เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีพวงกุญแจประจำกระเป๋านั้นๆส่วนใครที่มาดูหรือมาชมผลงานของเด็กๆและรู้สึกชื่นชอบในผลงานอยากจะสแกนเข้าไปดูโฉมหน้าหรือน้ำเสียงของเจ้าของผลงานก็สามารถสแกน QR code ตามพวงกุญแจไปได้เลยค่ะตัวของเด็กๆก็จะเป็นกระเป๋าผ้าที่นำไปยืมหนังสือบนห้องสมุดเพื่อกลับมาใช้เรียนรู้ต่อไปค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าคุณครูจะสอนรายวิชาอะไรก็ตามแต่คุณครูสามารถบูรณาการกับหลายทักษะด้วยกันได้ยิ่งเทคโนโลยีนะคะถ้าจับมาใช้ได้ก็จะสร้างผลงานที่เด็กเกิดความสนุกสนานและภาคภูมิใจได้อีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของครูอิวค่ะครูสอนภาษาไทยที่ได้ใจเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเหมาะมากๆเลยสำหรับเด็กยุคนี้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสุขในการเรียนด้วยนะคะขอบคุณซีรีส์ชุดนี้ทำให้เราได้รู้จักกับครูอิวครูสอนภาษาไทยที่อยู่ในใจเด็กๆเลยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้กันบ้างนะคะกับช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของสปท. OBEC Channel ค่ะนอกจากจะเป็น www.obectv.tv จะเป็น YouTube จะเป็นFacebook TikTok หรือว่า Instagram แล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งช่องทางมานำเสนอการง่ายแล้วก็สะดวกมากๆในการที่จะรู้ข่าวสารก่อนใครบนแอปพลิเคชัน LINE OA สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเพิ่มเพื่อนโดยวิธีการเข้าไปเซิร์ชใน ID แล้วก็ @740FMKAB นะคะอย่าลืมที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆด้วยเพื่อที่จะมารับทราบข้อมูลข่าวสารบนแอปพลิเคชัน LINE OA กันนะคะสแกนกันเข้ามาเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราจะได้ครบทุกแพลตฟอร์มครบทุกช่องทางสำหรับการติดตามข่าวสารกับสปท.ของเราเลยค่ะอย่างที่ได้บอกกันไว้นะวันนี้วันสุดท้ายของการทำงานแล้วค่ะก่อนที่เราจะหยุดยาวๆเนื่องในช่วงของเทศกาลวันมหาสงกรานต์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่16เนี่ยเราก็จะสนุกสนานอยู่กับบรรยากาศของงานสงกรานต์กันนะคะจะบอกว่าปีนี้ค่ะนางสงกรานต์ของเราเนี่ยชื่อว่านางมโหธรเทวีค่ะเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ทัดดอกสามหาวหรือว่าผักตบชวานะคะมีนิรัตเป็นเครื่องประดับพักสาหารคือเนื้อทรายอาวุธคู่กายพหัตขวาถือจากพหัตซ้ายถือตรีศูนย์เสด็จนอนลืมตาประทับมยุราปักษาหรือว่านกยูงเป็นพาหนะนะคะนี่คือนางสงกรานต์ในปีนี้นางมโหธรเทวีค่ะซึ่งในปีนี้นะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครใกล้ๆกับกระทรวงศึกษาธิการของเรานี่เองค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้มีการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทัวร์ลามหาสงกรานต์2567นะคะเขาจะมีการเตรียมจัดขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ตระการตามากๆเลยพร้อมนำเสนอนะคะความวิจิตรการตาสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยบริเวณถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ท้องสนามหลวงตั้งแต่ระหว่างวันที่11ถึง15เมษายนนี้ค่ะโดยกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีตั้งแต่ขบวนพาเหรดรถสงกรานต์การแสดงบนเวทีกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุลานกิจกรรมสงกรานต์5พาร์คลานกิจกรรม11ซอฟต์พาวเวอร์มีลานเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยรวมไปถึงการแสดง 3D mapping ประกอบแสงเสียงแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะคะนั่นคือบรรยากาศที่จะเกิดขึ้น
ึ้นนะคะในส่วนของวันสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะและที่สำคัญนะคะวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยบางท่านเนี่ยมีการวางแผนการเดินทางกันแบบยาวๆอย่าลืมเช็คสภาพรถเช็คสภาพคนให้เรียบร้อยนะคะกับอากาศร้อนๆแบบนี้เราต้องมีวิธีการดูแลป้องกันตัวเองด้วยนะคะกับอาการฮีทสโตรกหรือว่าจะเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากอากาศร้อนๆแบบนี้ดูแลสุขภาพร่างกายและที่สำคัญนะคะสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกันทั่วหน้าขอให้มีความสุขสดใสท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยปราศจากโรคภัยและกลับมาเจอกันนะคะหลังจากวันหยุดยาวๆสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ